ก็มึนอ่ะตั้งสติไม่อยู่พันนี้เคยมีปัญหาไหมไม่รู้เหมือนกันปกติเราประจำรถพันไม่ไม่ไม่คือหมุนเวียนแล้วแต่ว่าเป็นพนักงานประจำสายนี้แต่ว่ารถคือสลับขับแล้วคนขับคนนี้มีโรคประจำตัวหรือไม่รู้มีรถประจำทางสาย13ห้วยขวางคลองเตยแหกโค้งนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนหลายรายมีเสียงทีก็เบรกตรงนี้เรียกโค้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนั้นเราเห็นแล้วท่าไม่ดีใช่หนูก็เลยวิ่งก่อนเลยก็มีทั้งชนมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถกระบะที่เห็นคนเจ็บน่าประมาณ4-5คนเห็นว่ามีคนนอนใต้ทางรถด้วยครับรถมันพุ่งมามันจะเลี้ยวมันหักเลี้ยวได้นิดเดียวแล้วมันก็พุ่งตรงมาเลยเนี่ยชนรถที่จอดติดไฟแดงอยู่เนี่ยก็โดนไปด้วยไงแล้วเลยตอนนั้นพอโดนเสร็จแล้วก็เห็นคนขับรถมาลงมาพูดตรงเนี้ยเพราะว่าเขาบอกว่าอะไรนะเขาถามว่ามาเร็วเขาบอกว่าเขาเหยียบเบรกแล้วเบรกมันมิดอะไรเราก็ไม่เข้าใจเขาพูดแบบเนี้ยพอดีจังหวะหันไปเนี้ยนี่เป็นจังหวะมันเลี้ยวไปหน่อยมันถึงได้พุ่งนู้นถ้ามันพุ่งมาตรงนี้มันอาจจะตรงมานี่ก็ได้อาจจะตรงแต่นี่มันหักเลี้ยวนิดนึงอ่ะแล้วมันก็หัวมันเลยทิ่มไปทางนู้นเนี่ยกำลังจะเลี้ยวไปไหนครับตอนนั้นเลี้ยวไปเนี่ยเลี้ยวซ้ายเนาะ แล้วเป็นยังไงต่อจำไม่ได้เลยตกใจครับหลังจากเกิดเหตุแล้วเสียงมันดังมากเลยไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นเราก็แล้วมันก็มึนอ่ะตั้งสติไม่อยู่ตอนนั้นนั่งอยู่ช่วงหน้ารถหรือหลังข้างหลังเราไม่ได้เป็นอะไรนะครับแล้วคนขับเป็นยังไงบ้างครับคนขับอยู่สอนอตอนแรกเขาได้รับบาดเจ็บไหมเห็นเขาคำตรงหน้าอกนะน่าจะแน่นหน้าอกสาเหตุเป็นอะไรพอจะทราบไม่ทราบปกติเราประจำรถผ่านไม่คือหมุนเวียนแล้วแต่ว่าเป็นพนักงานประจำสายนี้แต่ว่ารถคือสลับขับคันนี้เคยมีปัญหาไหมครับไม่รู้เหมือนกันไม่เคยมีแล้วคนขับคนนี้มีโรคประจำตัวหรือไม่รู้คือก็ยังไม่ได้คุยกันต่างคนต่างตกใจพอลงมาก็คือหัวใจไม่ดีเลยใช่ไหมครับกลัวจะมีคนเจ็บผู้โดยสารเป็นอะไรไหมคนนั้นไม่เป็นปกติ